นะฮะให้ทำยังไงก็คุยมาใน Facebook Live นี่แหละนะครับเผื่อจะได้มีช่องทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้รู้ว่าท่านมีความเดือดร้อนขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบคือท่วมเยอะนะครับไปดูที่เชียงใหม่ก่อนเลยนะคะเชียงใหม่นี่ฝนตกหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาน้ำนี่แดงมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูสภาพน้ำอันนี้เนี่ยนะคะ5อำเภอของเชียงใหม่เกิดดินสไลด์ปิดถนนแล้วก็เกิดน้ำป่าโอ้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็รีสอร์ทพื้นที่การเกษตรนะคะกินบริเวณกว้างในพื้นที่อำเภอเสมิงไร่สตรอเบอรี่เสียหายมากจมอยู่ใต้น้ำคือมันกำลังจะออกผลเลยทีเดียวนะคะน้ำแรงน่ากลัวมากแรงมากค่ะคุณชาตรีกิตติธนดิษฐ์นะคะนายอำเภอเสมิงลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะบอกว่าเป็นผลมาจากฝนตกหนักทั้งคืนเลยก็เลยทำให้ลำน้ำเสมิงล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมประชาชนแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะคะในพื้นที่บ้านป่าลานหมู่4บ้านแม่ปะหมู่6ตำบลเสมิงเหนือแล้วก็บ้านกองขากหลวงหมู่7บ้านน้ำรินหมู่2บ้านห้วยคอกหมู่3บ้านเหล่าแสนตอหมู่9บ้านหัวดงหมู่10และก็บ้านสายมูลหมู่6ค่ะนี่นะคะสภาพที่นายอำเภอเสมิงลงไปดูแล้วก็ถนนบ้านห้วยคอกหมู่3ตำบลเสมิงใต้ไปที่ตำบลบ่อแก้วค่ะเนี่ยจะชนลังคาเลยแล้วคือถังลงถังน้ำลอยกันหมดเลยนะคะน้ำท่วมถนนเกิดดินสไลด์ปิดทางนะคะถนนบ้านห้วยคอกหมู่3ตำบลเสมิงใต้เนี่ยนะคะตอนนี้ติดป้ายแล้วนะคะว่าผ่านไม่ได้นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนี้ไปใช้เส้นอื่นไปก่อนค่ะโอ้นี่ภาพน้ำแรงจริงๆทางปภ.เชียงใหม่นะคะรายงานค่ะว่าตอนนี้น้ำแม่กลางค่ะน้ำแม่กลางล้นตลิ่งเข้าท่วมเหมือนกันที่หมู่1ตำบลดอยแก้วแล้วก็หมู่4ตำบลบ้านหลวงแล้วก็ตำบลขวงเปาหมู่6ตำบลอำเภอจอมทองแล้วก็อำเภอเสมิงมี2ตำบลคือตำบลเสมิงใต้แล้วก็เสมิงเหนือแล้วก็ตำบลเวียงฝางอำเภอฝางด้วยนะคะครับส่วนในอำเภอแม่ริมค่ะตำบลสลวงเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางไปวัดพระพุทธบาท400นะคะแล้วก็ตำบลแม่แรมพุทธบาท400หรือเปล่าน่าจะ400มากกว่านะคะเหรอฮะค่ะแล้วก็ตำบลแม่แรมเกิดน้ำป่าหลากเหมือนกันนะคะบริเวณน้ำตกแม่สาแล้วก็ตำบลตาดหมอกส่วนอำเภอเวียงแหงก็น้ำท่วมไร่นาชาวบ้านแล้วก็ที่สำคัญอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สั่งปิดน้ำตกแม่ยะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าน้ำป่าหลากมาแรงมากครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมครับไปดูที่เพชรบูรณ์บ้างนะครับจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะโอ้ฝนตกหนักต่อเนื่องนี่แหละครับดินสไลด์ทับเส้นทางขึ้นภูทับเบิกครับภูทับเบิกก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่สำคัญของเพชรบูรณ์เหมือนกันนะครับนี่นะฮะโอ้โหดูสิครับอันตรายเหมือนกันเนาะดินสไลด์ก็เสียหายใช่ไหมไม่เสียหายครับแต่ว่าดินสไลด์ลงมาอย่างนี้อันตรายนะขับรถขับรานี่ระมัดระวังนะครับค่ะแล้วก็มีน้ำป่าจากเทือกเขาภูโปดนะฮะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับแล้วก็ถนนหน้าโรงเรียนบ้านเนินถึงหน้าวัดบ้านเนินครับอำเภอลมเก่าแล้วก็มีน้ำป่าจากภูทับเบิกไหลไปตามผิวถนนภูทับเบิกนะครับนี่นะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับฝนที่ตกลงมาหนักก็ทำให้เกิดดินโคลนจากเขาข้างภูทับเบิกนี่นะครับโค้งนุสรารีรีสอร์ทนะครับนี่นะฮะเกิดเลื่อนตัวพังลงมาทับเส้นทาง1ช่องจราจรเหมือนกันนี่นะครับก็มี2จุดนะคะบริเวณโค้งเอสใช่ไหมขึ้นภูทับเบิกแล้วก็ตรงบริเวณสรารีรีสอร์ทนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะสามารถเปิดช่องทางการจราจรได้2ช่องทางแล้วนะคะก็ยังไปได้อยู่ค่ะครับนี่นะฮะคือแล้วก็ที่นี่ที่ไหนเนี่ยน้ำเยอะจริงๆนะใช่นครสวรรค์ไหมคะเนี่ยโอ้ดูค่ะดูคุณผู้ชมดูน้ำที่นครสวรรค์ที่เขาเรียกว่าปากน้ำโพปากน้ำโพโอ้โหวันก่อนปิงวังยมน่านมาถึงนี่อ่ะแล้วก็มาสมทบกันถึงนี่แหละค่ะครับแล้วสภาพชาวบ้านตอนนี้นะคะเขาไปทำอะไรกันเขาไปทอดกฐินกันค่ะคุณผู้ชมคะไปทางน้ำแล้วนะคะเอาไปทางบกไม่ได้ไม่ได้ละค่ะทางบกไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมหนักสี่อำเภอของนครสวรรค์นะคะหลวงพ่อยังอยู่วัดเหรอหลวงพ่อก็คงต้องรับกฐินทางแพเหมือนกันนะคะเขาก็นำคณะกฐินลงแพขบวนเรือ20ลำล่องจากตลาดปากน้ำโพไปตามลำน้ำน่านดูกระแสน้ำนะคะแรงมากนำคณะกฐินไปวัดสโมสรค่ะอยู่ริมน้ำน่านเลยนะคะในอำเภอเมืองนี่แหละค่ะแล้วก็ต้องลอดใต้สะพานที่น้ำท่วมหลายจุดนะคะลำบากไปอย่างนั้นนะต้องขับหลบสายฟงสายไฟ
น้ำท่วมนะครับวันก่อนได้นอนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ปรากฏว่าฝนเทกระหน่ำตอนกลางคืนจนตกใจคิดว่าโอ้โหน้ำจะท่วมไหมเพราะว่าตอนกลางวันเราไปดูปากน้ำเจ้าพยาค่ะนะครับน้ำเจ้าพยามีต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าต้นน้ำของเจ้าพยาเนี่ยมาจากปิงวังยมน่านไปบรรจบกันที่นั่นนะครับแล้วก็เกิดน้ำเจ้าพยาจากนครสวรรค์ลงมาแล้วน้ำเนี่ยปริ่มๆเลยนะปรากฏว่าพอเราดูเหนือต้นน้ำเจ้าพยาขึ้นไปนะครับไปตามน้ำน่านน้ำอะไรต่างๆอุ้ยท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแถวอำเภออะไรนะบ้านตำบลทับลานใช่ไหมแถวนั้นอ่ะท่วมเยอะเลยนั่นแหละครับเดี๋ยววันหลังจะเอาภาพมาให้ดู